คำแนะนำที่เจริญหรือนุ้ยให้แก่เจดาหรือตั๊กลีลาคืออะไรชมก่อนบ่ายคลายเครียดตอนสำนึกรักบ้านเกิดจบแล้วชมประกอบกระซิบโต๊ะข่าวบันเทิงและตรงจุดเกิดเหตุค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไอ้นี่ฉันเองยักระวังตัวนะยักโอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะจะตบข้างนี้มันเลยพลาดมาโดนนี่ต้องมาร์กต่อไปจะได้เจ็บรู้ที่อันนี้ไม่อะไรกันยังไม่พอไอ้ผู้หญิงบอกอะไรเฮ้ยข้าเองมันยาว3ทีนี่ว่ะต่อไปยังต้องมาตกก่อนดิตกก่อนทางโน้นล็อกก่อนเดี๋ยวตำรวจจับหรอกตายแน่เจอดอกนี้ตายแน่คุกเข่าเฮ้ยโอ้โหมีกาวมันตายเลยเหรอยักษ์ยังไงอ่ะเฮ้ยก็เคลียร์กันเองดีกว่าจำไว้พรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวสายยันไม่อยู่เนี่ยจะหาคนเล่นแทนนะเขาบอกมาจะตบจะตีพี่นุ้ยก็บอกว่าต้องมาก่อนไม่งั้นไม่ถูกเมื่อกี้ตอนแรกเห็นไหมผมตบแล้วเขาตบยังไงอ่ะตอนแรกผมจะตบข้างนี้ยังมาโดนข้างนี้เลยเห็นไหมผมเลยต้องมาร์กไงเนี่ยนี่จะมาร์กไว้นี่นะเนี่ยยังไงก็ถูกเป้งเนี่ยถูกนี่ก้มเดี๋ยวมาร์กเนี่ยมาร์กถ้าไม่มาร์กไม่ถูกนี่ฮะพวกนี้เรียกมาไม่งั้นมึงโดนแบบนี้ไปไปกระนายเรียกแล้วไปเอาเว้ยเจ้านายฮะแล้วเจรินจะทำยังไงดีล่ะเจ้านายใช่สินี่เขาต้อง30ล้านจากที่ไหนไปให้เขาเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเจ้านายยังไงว่าพวกเรารีบเก็บข้าวของเนี่ยหนีออกจากบริษัทเลยดีกว่าไปดิเร็วๆดิอยู่เล่นมือเลยว่าอะไรกันปล่อยพวกมันหนีไปได้ยังไงไอ้เจ้านายไอ้เจ้านายขับเข้ามาเออมันไปย่างเอาไงกันดีเนี่ยนี่ถามจริงๆผมจะต้องมาเดือดร้อนเพราะเจ้านายมันเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยักษ์ก็
ฉันก็ไม่รู้ทำยังไงดีอ่ะแล้วที่สั่งจองเรือไว้ที่จะข้ามหนีไปฝั่งเขมรว่าไงเนี่ยโทรมาแล้วโทรมาแล้วให้เราไปตรงนี้เลยป่ะเนี่ยใช่อ่ะสีได้เวลาแล้วด้วยอ่ะแล้วเหลืออีกประมาณ4ชั่วโมงอ่ะงานแค่4ชั่วโมงอ่ะจะหนีทันเหรอก็นั่งเรือนี่นั่งรถจากที่นี่ไปถึงเกาะกงเหรอเออแล้วตกลงจะเอายังไงกันดีเนี่ยตัดสินใจสิฉันจะทำไงดีล่ะฉันพี่ออเจลินช่วยฉันหน่อยสิมันมีให้เลือกอยู่2ทางทางแรกทิ้งทุกอย่างเอาไว้ที่นี่แล้วก็หอบเงินหนีไปข้อ2ข้อ2หอบเงินหนีไปแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่พูดคําว่าหอบเงินใช่เหรอก็เอาของมีค่าไปอ่ะแล้วทิ้งที่นี่เอาไว้เพราะมันไม่มีค่าอะไรอีกแล้วพูดออกมาได้หอบเงินทั้งบริษัทมีอยู่ 1,700 ไม่ต้องหอบเลยแล้วมันเงินหรือเปล่าล่ะมันเป็นเหรียญมันเป็นเหรียญไม่มีเวลาแล้วไม่ได้การแล้วคืนช้าๆไปอ่ะมันเอาเราตายได้แน่เลยเอาอย่างนี้ในบริษัทเราเนี่ยในห้องเจ้านายเจ้านายเรานี่นะมีของมีค่าพอมีของมีค่าอยู่บ้างหยิบจับเอาไปแล้วเอาไปขายเอาแลกมาเป็นเงินนะช่วยกันดีกว่าของเอาที่มันพกติดตัวง่ายๆนะไปช่วยกันคนไปเลยที่มาไปขายเป็นเงินได้ได้ได้เอาเลยดิยักมานี่ฮะช่วยกันยกเร็วๆพอไปเดี๋ยวนี่แหละติดตัวได้เนี่ยง่ายที่สุดจะเล่นมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยออฟฟิศเราอยู่ชั้น11กว่าจะยกลงไปมันก็เจอพอดีเอางี้ดีกว่าเจ้านายผมว่าปิดโรงงานแล้วหนีกันดีกว่าเออดูสิจะปิดได้ไงในเมื่อฉันจะต้องจ่ายเงินพนักงานอีกนะเนี่ยโถแล้วขนาดนี้สมองทำด้วยอะไรคิดบ้างหรือเปล่ามีสมองไหมเดี๋ยวจะมัวมาทะเลาะอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเรื่องคอขาดบาดตายปิดโรงงานกำลังจะเตือนสติไงแล้วหนีดีไหมไปกันเถอะจะบอกเจ้านายไว้นะลูกน้องไม่ต้องไปห่วงหรอกมันตกงานจากที่นี่ไปหางานอื่นทำก็ได้แต่พวกเราสิมันจะฆ่าตายเข้าใจไหมงั้นเอาหอบเข้าไปของแล้วไปดีกว่ารีบไปเถอะยังไงม้านี่มันกรสองตัวนะตาบานตาท้องอ่ะเอาไปเลยเอาอะไรไปดีอ่ะเอาไปโทรศัพท์พอจะขายได้นะเออเอาไปนี่ไฟมึงจะเอาไปทำไมเนี่ยฮะไฟไม่ต้องไม่มีค่าไปเออนี่แหละขายเป็นของเก่าเอามาทำไมไม่ลงลิฟต์อะลงทางหน้าต่างมันลงได้ที่ไหนล่ะเอาไงล่ะเอาเนี่ยเอารูปปั้นมารูปปั้นในของลายคางของเก่าแจกงแจกันนะเอามาเต้แจกันแจกันไปเลยแค่นี้ก่อนไปโอ้โหคนของเหมือนจะย้ายหนีไปไหนเลยล่ะครับหุ้ยนี่พวกแกรู้เหรอว่าพวกฉันจะหนีเนี่ยตายแล้วจะเลยมันรู้เราจะหนีจะเลยเหรออ๋อนี่มันจะรู้ก็เพราะแกนี่แหละแอบปากทำไมเล่าก็มันพูดอยู่หนีเหนืออะไรคะหนีอะไรแล้วทำอะไรกันล่ะครับคนของอะไรกันรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ห้องเจ้านายกำลังปรับฮวงจุ้ยปรับฮวงจุ้ยย้ายมุมย้ายที่ให้มันมีโง่เฮงขึ้นมาใช่ชงถูกต้องโรงงานเราจะได้ดีขึ้นไงย้ายมุมย้ายที่ทำไมไม่ปรับในห้องทำไมเอาออกมาข้างนอกทำไมล่ะครับคือต้องปรับทั้งโรงงานอ่ะอ๋อเพราะว่าก็หมอกัดคอนเฟิร์มไงเขาบอกว่าต้องเอาของเนี่ยไปเจิมใช่ไหมล่ะใช่ดวงมันชงปีฉลูมันชงกับม้าเอาไปให้หมอเขาเจิมข้างนอกเพื่อจะได้ล้างของไม่ดีข้างในอ่ะที่เราออกไปอ่ะให้มันอยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้ามาในบริษัทอีกถูกต้องอ๋อต้องไปล้างข้างนอกให้ดีใช่ผมว่าถ้าจะไปล้างของไปล้างหน้าออกดีกว่าจะครับนี่อะไรพวกเธอเนี่ยไม่มีงานมีการทำหรือไงฮะแล้วไปยืนเสนอหน้าอะไรอยู่นี่เดี๋ยวครับผู้จัดการครับไอ้ที่พวกเรามาเนี่ยครับคือเราจะมาคุยเรื่องเงินเดือนนะครับเฮ้ยนี่มันเมื่อไหร่ครับผมจะได้รับเมื่อไหร่เงินเดือนออกเมื่อไหร่ครับวันไหนครับบอกด้วยครับใช่ครับก็ก่อนจะปรับฮวงจุ้ยก็ปรับเงินเดือนพวกเราก่อนนะครับตอนนี้มันไม่พอใช้จริงๆนะครับใช่ค่ะคือเจ้านายคะมันเลยมาอาทิตย์กว่าแล้วค่ะก็เลยเป็นตัวแทนของพนักงานในโรงงานขึ้นมาถามให้จอบเมื่อไหร่อะคะออกอยากจะรู้เวลาที่แน่นอนเป๊ะเนี่ยเพราะอะไรถ้าผมไม่รู้เวลาเป๊ะเนี่ยเจ้านี่เนี่ยเอาผมตายแน่เลยครับผมใช่ถ้าเกิดเราไม่รู้เวลาเป๊ะเนี่ยเจ้านี่มันจะมาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงพวกเราเลยครับก่อนบ่ายคลายเครียดนายคะเฮ้ยเดี๋ยวใครอ่ะอ๋ออันนี้เขามาอยู่ไหนพนักงานใหม่เหรอพนักงานอยู่ประชาสัมพันธ์แล้วทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยก็คือไปนอนท่าไหนไม่รู้หลอดไฟโคมไฟมันหล่นมาทับคอกล่องเสียงเสียเลยครับพวกเราจะได้ไปบอกเจ้านี่สูงนะคะว่าจะไปจ่ายให้เขาวันไหนถ้าเดือนนี้ไม่มีจ่ายร้องตายแน่เลยอ่ะฉันก็ไปกู้หนี้นอกระบบมาเหมือนกันนี่พวกฉันก็ตายเหมือนกันฉันก็ตายเหมือนกันฉันเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยไหนหนี้ผ่อนรถอย่างเงี้ย
ท่านก็ไปกู้เงินนอกระบบมานะเว้ยเพื่อมาโปะบัตรเครดิตตอนนี้หนี้ท่วมหัวแล้วเนี่ยถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีใช้มันนะมันกระทืบฉันตายแน่ๆเลยใช่ๆๆเป็นยังไงเป็นยังไงฉันเตือนแล้วก็ไม่ฟังกันใช่ไหมบอกแล้วไงว่ามีเงินมีทองให้เก็บเอาไว้บ้างอย่าไปใช้บัตรเครดิตรูดปื้นรูดปื้นแบบนั้นนี่ฉันบอกอะไรให้นะถ้าไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้อ่ะมันไปแจ้งความขึ้นศาลตัวติดคุกกันแน่โอ๊ยตายแล้วติดคุกด้วยเหรอน่ากลัวจังเลยจ้าหน้าครับจ้าครับไม่ต้องเถียงกันละเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพวกเธอเนี่ยไปที่ตู้กันได้เลยพอไปถึงที่ตู้ปุ๊บเราก็โทรหาฉันก็แล้วกันอ้าวไม่ที่ตู้ ATM หรอกฉันจะไม่ได้กดเงินออกมาใช้ครับโทรหาเจ๊ทำไมล่ะครับโทรหาแล้วฉันจะโอนเงินเข้าให้แล้วพวกเธอกดกันออกมาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเฮ้ยพรุ่งนี้นะให้ไปที่ตู้แล้วโทรหาอ๋อครับแล้วถ้าที่ตู้ไม่โทรแล้วไม่เจอเจ๊ล่ะครับก็แสดงว่าเจ๊เนี่ยหนีข้ามประเทศไปแล้วอะไรนะอะไรใครกันที่กินมะขามเทศครับคืออย่างนี้นะทุกคนทำตามที่เจ๊เขาบอกกันแล้วกันไปรอที่หน้าตู้นะแล้วก็รอรูดเงินได้เลยจิบบัตรเอาไว้นะถึงเวลาปั๊บโทรหาเจ๊เขาว่ารอหน้าตู้ครบทุกคนแล้วแล้วก็บัตรรูดเงินออกได้เลยเข้าใจไหมกดเงินออกมากดเงินออกมานะครับครับยังไงก็แล้วแต่ไหนนะแล้วแต่ฉันขอโอนเงินให้เธอทุกคนโชคดีนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็อย่าคิดสั้นฆ่าตัวตายกันนะนะทุกปัญหามันมีทางออกเอาได้ๆไปดีกว่าเจ๊เดี๋ยวจะไปไหนล่ะครับโอ้จะรีบไปเดี๋ยวเรือจะออกแล้วเรือออกไปไหนล่ะครับไปหาอาจารย์อาจารย์เลยอาจารย์ไปรออยู่แล้วรอเจอหมอกัดไปรอแล้วเจริญฮะไปๆอ่ะผมช่วยไม่ได้ขอโทษไม่ได้เดี๋ยวห่วงจุ้ยจะเสียห่วงจุ้ยจะเสียเพราะว่าคนที่ร่างกายสกปรกจะมาแตะต้องของไม่ได้ยังไม่ได้ล้างเลยขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยครับตามไปนะครับผมครับผมเอ้ยทุกคนนั่งก่อ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 นนี่ฉันเป็นหัวหน้าคุมงานพวกแกนี่แกไม่ไว้ใจฉันหรือไงหัวหน้าไหนนะครับมีใครเกิดปีฉลูบ้างไหมเนี่ยปีฉลูปีนี้มีใครเกิดตรงไหมมีคนเกิดเหรอเกิดอะไรปีฉลูค่ะปีนี้หนูดวงชงมากเลยรู้เปล่าถ้าสมมุติว่าหนูเนี่ยไม่แก้เคล็ดแล้วก็หนูจะทำงานในบริษัทนี้ไม่ได้ต้องโดนไล่ออกแล้วกันแล้วนี่น่ากลัวจังนะคะอยากโดนไล่ออกถ้าไม่อยากโดนไล่ออกเฮ้ยหนูใส่สร้อยอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอาสร้อยฝากพี่ไปเดี๋ยวพี่จะไปให้หลวงพ่อเขาเจิมให้เดี๋ยวเมื่อกี้บอกหมอกิดหมอกัดอยู่ที่นึงหลวงพ่อเนี่ยอยู่สำนักสงฆ์อันนี้เก่งเรื่องศิลปศาสตร์อันนั้นดูห่วงจุ้ยถอดมาถอดมาเอาไปไหนคะหนักเท่าไหร่เนี่ย20บาทไม่ทั้งเส้นนะซื้อมา20บาทครับไปเจอมั้ยเนาะเออแกจะได้ทำงานแล้วดีเพราะอย่างนี้ถ้าเจอแล้วจะมีสิริมงคลใช่ไหมถูกต้องทุกคนจะดวงพุ่งปี๊ดปี๊ดเอาไปดูห่วงจุ้ยได้ถูกต้องสิอย่างนั้นนี่ต้องช่วยดูนาฬิกาให้ผมหน่อยครับไม่รู้เป็นอะไรครับมันเดินชอบกลครับมันเดินเป็นวงกลมนะครับเขาเรียกเดินไม่อีกทิศทางครับผมกลัวว่ามันจะไปไม่รอดเขาเรียกเดินไม่ตรงครับผมว้ายทำไมเปรี้ยวจังรู้ได้ไงว่ามันเปรี้ยวเนี่ยมีเม็ดมะยมเฮ้ยเขาเก็บเลยเดี๋ยวจะเล่นกันอีกเยอะนะเล่นกันเยอะเลยนะเล่นได้เหรอเล่นได้เล่นได้สิเล่นอะไรได้นาฬิกานี่เย็บผ้าได้นะเฮ้ยทำไมอ่ะก็มันมีเข็มไงโอ้นี่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้มันมากนะทำไมอ่ะมันมีกระจกมีใครมีเงินสดติดตัวบ้างไหมโชคเอาแบงค์ที่มีเลข9มาให้ฉันจะไปให้หลวงพ่อเจอเงินที่มีเลข9จะทำให้มีสิริมงคลถูกต้องเหรียญได้ไหมครับถ้าเหรียญเนี่ย9หน้าน้อยมากแต่ของผมมันเป็นเลข6เวลายื่นให้หลวงพ่อเอากลับหัวได้ไหมมันจะได้เป็น9ได้เลยได้เลยมาฝากมาเท่าไหร่9หมดเลยโอ้ได้ๆๆได้9แกงเจริญ9หน้าทุกสิ่งทุกอย่างเอามาเลยแบงค์พันมีมั้ยล่ะ500นะจ้าๆไม่มีแม่งเงินพันไม่มีเอามาเฮ้ยไม่ต้องคิดมากแล้วทำบุญเอาไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาด้วยนะถ้าใครดวงชงเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไปทำสะดอกข้อนะครับผมอ๋อนี่ดวงชงเอ้ยไปด้วยกันเลยดีกว่าไปด้วยเลยเออไปไม่ได้ก็ไม่ไปแก้เคล็ดเอาชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดเดี๋ยวฉันจะไปให้เขาเจิมให้อ๋อเดี๋ยวไอ้ชื่อที่อยู่พวกเราเขียนให้ได้ผมว่าเจ้านายเขียนที่อยู่หรือบัตรประชาชนของเจ้านายเอาไว้ให้กับพวกเรามั่งดีไหมครับเกิดผิดพลาดยังไงผมจะได้ตามตัวท่านได้ฉันอยู่ตามวัดไปหาฉันจะเจอทุกวัดที่บ้านที่ไหนเล่าผมไม่รู้จะไปไหนวัดยังไงหัวหน้าก็ทำให้พวกเราแล้วกันคนโชคดีนะมั่นใจในตัวผมเอาไปเจิมเอาไปเจิมมั่นใจทุกคนจะมีสิริมงคลหมดเลยครับผมเออแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ครับกลับมาเมื่อไหร่ก็สามสี่ปีพูดออกมาได้ยังไงก็ได้ไปพูดมาแล้ว 2-3 ชั่วโมงข้างบ้านแล้วนายนะพูดตอนอยู่นี่นะแล้วจะหนีไปไหนครับเนื้อนั่นน่ะสิหนีครับบ้าเฮ้ยตกลงเดี๋ยวพอผมลง
มันลงลิฟต์ไปแล้วชั้น11พวกคุณไม่ต้องรีบตามไปนะค่อยๆแยกย้ายกันไปทำงานเดี๋ยวจะตามผมทันมาสินี่ตกลงอะไรเฮ้ยทำไมดูเขาล้อหล่นยังไงวะนะเฮ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็พรุ่งนี้กดตังค์ได้แล้วแล้วก็ไปใช้หนี้กันซะนะเฮ้ยให้ตังค์เขาเป็นหมดแล้วเขาไปไหนกับบ้านเขาเนี่ยไม่รู้อ่ะแล้วทันทีได้มีอายุก่อนนะเดี๋ยวก็กลับมา2ชั่วโมงไปช็อตมึงเหรอโรงงานปิดเฮ้ยประตูโรงงานปิดแล้วตัวเราถึงท่ามองมนถึงท่าผู้คนไม่มีผู้คนร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องถึงข่าวผู้คนไม่มีผู้คนร้องยังไงร้องไงแล้วเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่เวลามาร้องผมร้องเพลงแล้วเว้ยโรงงานปิดโรงงานปิดแล้วไม่มีกำหนดด้วยแล้วทีนี้จะทำไงอ่ะโรงงานปิดแล้วเงินเดือนเราไปกดมันก็ไม่เข้าเฮ้ยแล้วจะเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาเล่าเฮ้ยแต่เจ๊เขาก็บอกเราแล้วนะเว้ยเขาบอกรับปากเรามั่นหมอเมื่อวานนี้ก็ปีกทุกคนว่าเขาจะเอาเงินเข้าให้เราไงเพราะเรามาเช้าไปเงินก็เลยไม่เข้ากดเงินไม่ออกไงนี่เอาไปก็ได้พูดมีความคิดไหมเนี่ยเช้าเจอที่ไหนเล่าป้ายเขาก็เขียนอยู่ว่าโรงงานปิดไม่มีกำหนดเห็นไหมน่ะกำหนดไม่มีกำหนดแต่ว่านี่จะว่าเจ้านายแล้วจะต้องหนีไปแล้วแน่ๆเลยเมื่อวานเห็นป่ะพูดแปลกๆด้วยยกข้าวยกของหายไปเห็นป่ะหรือว่าโรงงานจะมีปัญหาเอ้าเฮ้ยอย่างนี้ป่ะถามยามดีกว่าเอออย่างนี้เขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกหลับยามหลับยามที่ไหนล่ะไอ้นี่ยามหลับเรียกเนี่ยฮัลโหลยามเหรอเนี่ยเนี่ยไม่ต้องโทรคุยหรอกนี่เคาะมันก็ตื่นแล้วเนี่ยทำไมโรงงานมันหงอยเงี้ยครับอ๋อเข้าไม่ได้นะครับโรงงานเราปิดแล้วครับอ้าวปิดยังไงก็เจ๊เขานัดให้ผมมากดตังค์อ่ะครับปิดแล้วที่เรียกสั้นๆว่าเจ๊งบอกแล้วว่าจริงก็ปิดโรงงานนี่คือเจ๊งพอคำว่าเจ๊งปุ๊บเงินที่เราจะได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เอ้าโอ้บ้าแล้วทำไงอ่ะสวยแล้วไงเฮ้ยเป็นหนี้ด้วยตายแล้วตายแล้วนี่ถ้าเกิดเราหาเงินใช้หนี้ไม่ได้แล้วงานปิดอย่างเงี้ยเราจะไปเงินที่ไหนเนาะมันต้องเอาพวกเราตายแน่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหยุด